السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ให้ดูอาเช้าและเย็นดูอาของท่านนบีนะครับนบีอ่านเช้าอ่านเย็นไม่เคยทอดทิ้งเลยเราตามนบีก็เราพยายามอ่านตามนบีก็แล้วกันถ้าอ่านไม่ได้ก็เปิดหนังสือดูถ้าอ่านได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีมาชาอัลลอฮ์ผมจะอ่านอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกัลอาฟิยะตะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกัลอาฟวะวัลอาฟิยะห์ฟีดีนีวะดุนยายะวะอะห์ลีวะมาลีอัลลอฮุมมัสตุรอาวรอตีวะอามินเราอาตีอัลลอฮุมะห์ฟิซนีมิมบัยนียะดัยยะวะมินคอลฟีวะอันยามีนีวะอันชิมาลีวะมินฟาวกีวะอาอูซุบิอะซามะติกะวะอาอูซุบิอะซามะติกะอันอัฆตาละมินตะห์ตีอันอีกเที่ยวไหมอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกัลอาฟิยะตะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกัลอาฟวะวัลอาฟิยะห์ฟีดีนีวะดุนยายะวะอะห์ลีวะมาลีอัลลอฮุมัสตุรอาวรอตีวะอามินเราอาตีอัลลอฮุมะห์ฟิซนีมินบัยนียะดัยยะวะมินคอลฟีวะอันยามีนีวะอันชิมาลีวะมินฟาวกีวะอาอูซุบิอิซมะติกะอันอัฆตาละมินตะห์ตีเอาอันเองเที่ยวเถอะWow.
านอีกไหมเอาอ่านเชิญเบื่อยังเอาไม่เบื่ออ่านอีกเที่ยวนึงข้อที่ 5ข้อที่5เนี่ยอัลลอฮุมะฟัซนีนะความแปลฉันขอความคุ้มครองฉันขอจากอัลลอฮ์แต่ประทานพลานามัยที่ดีให้แก่ฉันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ข้อที่2ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้มีพลานามัยที่ดีและการอภัยโทษในศาสนาของฉันในดุนยาของฉันในครอบครัวของฉันในทรัพย์สินของฉันอัลลอฮ์ปกปิดความลับของฉันความอับอายของฉันและให้ความปลอดภัยจากความกลัวของฉันอัลลอฮ์ปกรักษาฉันข้างหน้าฉันข้างหลังฉันข้างขวาฉันข้างซ้ายฉันข้างบนของฉันฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่าให้ฉันถูกแผ่นดินสูบข้อที่6ถูกแผ่นดินสูบอ่านอีกเที่ยวไหมครับที่6นี่ถูกแผ่นดินสูบนะอย่าให้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้ถูกแผ่นดินสูบถูกแผ่นดินสูบนี่เป็นเรื่องจริงนะมีนะข่าวเนี่ยมันออกมาอยู่บ่อยๆนี่ช่วงน้ำท่วมเนี่ยแผ่นดินสูบเยอะตายหาศพไม่เจอก็ไปอยู่ใต้ดินไปแล้วล่ะ6ศพอันอีกไหม
ไปก็ลงไปอาเนี่ยไปก็ลงมัดบอกว่าลงได้แล้ว